ุกไหมครับเอาเลยครับยังไงครับยังไงเออคือสรุปแล้วคือเขาเข้ามาในฐานะอะไรเออพี่ปอนในฐานะพาร์ทเนอร์ของคอนเทนต์นะครับผมที่มาอย่างนี้ว่าเราเนี่ยมีความต้องการของเรานะครับคือช่องวันต้องการขยายนะครับเรามีหลายเรื่องที่ต้องทำครับอย่างเมื่อกี้ที่ต้องเรียนว่ามารีเอ็นทีวีมีแพลตฟอร์มมีเทียเตอร์มีเพลงมีอื่นๆต่างๆนานาซึ่งเราต้องขยายเขาว่าขยายนะว่าในสงครามคอนเทนต์ทุกวันนี้นะครับหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยมันต้องสปินไปหลายๆเรื่องครับละครหนึ่งเรื่องอาจจะไปอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็โลกมันก็แคบลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องการคนทำเยอะๆมากๆเพราะเรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นความต้องการที่ตรงกันสำหรับพี่โป่งนะครับแล้วก็คุณไทยนะครับคำพีเพราะว่าเขาก็อยากจะขยายในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็เขาอยากทำอีกหลายๆเรื่องที่เขายังไม่ได้อยากทำความต้องการสองส่วนไม่ตรงกันพอดีไม่ว่าเป็นช่องวันหรือคำพีก็เลยมีเงื่อนไขข้อตกลงไหมว่าในการมาร่วมงานคดีพี่บอลเราขอเราคุยอยู่แล้วครับคุยว่าดิเรกชันที่เขาต้องการคืออะไรดิเรกชันที่เราต้องการคืออะไรมันลงตัวได้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของทิศทางของการพัฒนาองค์กรไปข้างหน้ามากกว่าว่าเราเห็นว่าทีวีทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้สแตนด์อะโลนคำว่าไม่ได้สแตนด์อะโลนแปลว่าคุณต้องมีแพลตฟอร์มอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ดีออนไลน์ก็ดีหรือว่าจะเป็นอื่นๆอีกเยอะมากมายแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มมันจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในโลกข้างหน้าเนี่ยทีวีกับแพลตฟอร์มอื่นๆมันจะต้องมีบทบาทผสมผสานไปด้วยกันนั่นคือเรามองข้างหน้าไปด้วยกันเพราะว่าเราคิดว่า1มีทีวีมีออนไลน์มีแพลตฟอร์มมี OTT มีละครเวทีมีเพลงบางทีใน1คอนเทนต์มันต้องไปมันเป็นยุค omnichannel แปลว่าใน1อันเนี่ยคุณต้องเจเนเรตคอนเทนต์ไปที่ไกลที่สุดตามแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นมาตามสมัยใหม่และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าได้คุยกับพี่พงศ์แล้วก็ตรงกันเฮ้ยเราควรทำงานด้วยกันนั่นคือประเด็นมากกว่าใช้เวลาคุยนานไหมครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีเว้นไม่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 คือผมนะชื่อหรือไม่ผมเนี่ยบ้านอยู่ติดกับพี่พงศ์แล้วก็เลยได้เจอกันบ่อยแถวร่างกำแพงเหรอครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พี่พงศ์เขาย้ายไปอยู่แถวทองหล่อเพราะบ้านเขารีโนเวทเขาก็เลยมาอยู่แถวบ้านผมนะครับผมก็เลยได้เจอพี่เขาบ่อยแล้วก็เคยกำกับพี่ธงด้วยแล้วก็รู้จักสัตว์ไทยในล่าสุดก็เลยเอ้ยเป็นยังไงพี่ทำนู่นทำนี่ก็คุยกันตามภาษาคุยข้าวกันไปแล้วก็เลยออกอยากทำแบบนี้ไหมนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความคิดที่เขาจะก้าวหน้าครับเขาเรียนในอเมริกาจบอเมริกาจบฟรีแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราจะทำอะไรดีๆร่วมกันที่คุณบอยเรียนวันนี้ก็คือว่าเรามีทั้งโอแวลูแล้วก็นิวแวลูหมายความว่าวัฒนธรรมหรือความคลาสสิกของคนไทยมีทั้งรุ่นพ่อแล้วก็รุ่นลูกมันทำยังไงถึงจะไปด้วยกันเราคุยเรื่องนี้กันหลายตรงถึงได้เห็นว่าที่ทางเดินสิ่งที่เราจะไปทำพอดีเนี่ยเป็นทางเดียวกันก็เลยตกลงทำด้วยกันพี่ป้อนเอ่ยปากชวนเลยใช่คือพี่ป้อนเป็นคนเอ่ยปากชวนเขามาตอนนั้นเนี่ยเขามีคำถามว่าเขาคิดว่าเขาจะขยับผมก็เลยอ้าวถ้าขยับก็มาขยายที่นี่สิแต่เขาไม่ขยับเขายกมาเลยเขาไม่ได้ขยับเขายกมาเลยคืออย่างนี้ครับผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอาอย่างก็ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยพี่คงจะไปทำหนังบัฟฟาโลฟิล์มแล้วตอนนี้ละครเนี่ยโบสลี่ส่วนใหญ่ก็จะให้ไทยแผ่นดินนะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่คนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยเขาจะทำยังไงดีผมก็อันนี้แล้วแต่เลยผมคิดว่ายังไงมันได้หมดเพราะว่าเรามีคนที่เราต้องการอีกเยอะละครอีกมากที่เปิดล็อตใหม่แล้วทำยังไงก็ไม่มีทางก็ลองดูว่าถ้ามาได้หมดเลยมันก็ได้หมดเลยแล้วแต่ก็ตอนที่เราดีลกับเขาเนี่ยเราทราบไหมคะว่าเขายังมีสัญญาหรือเขายังต้องทำงานอ๋อไม่ผมถามชัดเจนบอกว่าพี่ต้องเคลียร์นะว่าเพราะผมไม่ชอบเป็นชู้เป็นอย่างนั้นตลอดเพราะว่าอย่างนักแสดงที่ดีอ่ะผมได้ถามตลอดว่าคุณอยู่ในสัญญาคุณถ้าคุณอยู่ในสัญญาผมคุยไม่ได้มันผิดอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าใครมาทำกับเราอย่างนี้เราก็เจ็บถูกไหมเราจะไม่ทำก็เลยถามว่าที่เป็นยังไงเขาบอกว่าอ๋อได้เคลียร์ทั้งหมดแล้วว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เขากำลังหาวิธีที่เขาจะทำยังไงกับบริษัทใหม่กับลูกกับแพลตฟอร์มใหม่ๆกับความโมเดิร์นและอินเตอร์ของลูกแล้วก็ทีมงานก็เ
คนมองว่ามันระยะเวลาสั้นแค่ช่วงปลายปีแล้วก็มาเลยอ๋อไม่ครับมันนานกว่านั้นเนี่ยนานแล้วนะครับคือแต่มันเป็นเรื่องในบ้านของคนอื่นเราไม่ควรพูดถูกมั้ยฮะแล้วนี่ผมต้องไปตรงมาอยู่แล้วว่าเฮ้ยพี่เป็นยังไงเค้าก็บอกว่าอ๋อเค้าเก็บเค้าเก็บแล้วครับแล้วผมก็เลยถามแล้วทีนี้มันจะเป็นยังไงที่จะแบ่งกันเราก็มีรถแบบของเราอยู่แล้วเราคิดว่าปีนี้ปีหน้าแล้วปีมะรืนมันเป็นปีที่เราต้องมีโลกคอนเทนต์นะครับเราจะทำอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับมันเป็นคอนเทนต์วอร์มันต้องสู้มันต้องไปข้างหน้าต้นประมาณนั้นวางโพสิชันว่าจะจุดไหนคือโพสิชันตรงจุดไหนอะไรในพอดีคำที่เราถูกใจที่รู้สึกว่าช่องวันเรายังไม่มีสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดคือโอแวลูกับนิวแวลูคือความคลาสสิกของตรงกับความโมเดิร์นของคุณไทยผสมผสานกันมากระหว่างทางเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่ช่องเราอยากให้เกิดคือการที่เรามีคนไทยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็เด็กโมเดิร์นรุ่นลูกมันเป็นวัฒนธรรมที่มันผสมผสานเพราะทีวีเนี่ยมันต้องผสมสองคนให้ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นแค่ออนไลน์นะครับพี่ปอนอันนี้คือจะเป็นการตีตลาดอีสานเลยไหมครับถ้าได้พี่ธงมาช่องวันจะตีตลาดอีสานเลยอีสานเราทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีสัดส่วนมากขึ้นนะครับตามความถนัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้คุยกันหลายเรื่องครับมันไม่ใช่ละครอีสานอย่างเดียวเพราะอย่างแผ่นดินที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาทำมัทธุนโลกันก็ดีหรือซีรีส์ที่เป็นทหารก็ดีและอื่นๆที่เขาอยากทำเต็มไปหมดเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าในความคิดของเขาเนี่ยแพลตฟอร์มที่ไปข้างหน้าของเขามันแปลว่าอะไรแล้วบางเอิญก็คุยกันรู้เรื่องก็เลยถูกใจตู้คอกับลูกชายเขาด้วยนั่นก็เลยเห็นชัดคือยังไม่มีข่าวลือนะว่าข้อเสนอที่เรายื่นให้เขารวมถึงตัวเงินที่เรายื่นให้เขาเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขามาไม่เลยซื้อตัวเป็นไปไม่ได้เราซื้อมาครับเราไม่ได้รวยจริงจริงไม่เราไม่ได้รวยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้รวยขนาดนั้นผมต้องบอกไปตรงมาว่า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 เราไม่ได้รวยขนาดนั้นผมต้องบอกไปตรงมาคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะทำให้เขาได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วในบ้านเขาตายดิคนลาออกแต่บนหลังจัดการไม่ได้นี่หรือว่าเขาต้องแฟร์แล้วก็แบบให้ดูให้เป็นตารางเป็นยังไงมีข้อเสนอพิเศษที่ให้เขาไหมคะไม่ผมคิดว่าข้อเสนอที่ทำให้ตกลงร่วมกันเนี่ยมันคืออนาคตคือเรารู้แล้วว่าทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆมันกำลังมารุนแรงมากทุกคนก็รู้ดังนั้นเราจะทำยังไงให้ทีวีกับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันไปด้วยกันผมคิดว่านั่นคืออนาคตที่เรามองแล้วก็คุณไทยเนี่ยก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเก่งมากก็เราก็เลยคิดว่าดังนั้นเราจับมือกันนั่นคือโปรเมสที่เราคุยพี่ป้อนอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ประจำหรือพาร์ทเนอร์ฟรีแลนซ์นะครับตอนนี้ในตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะประจำแต่ตอนนี้ไปมาผมก็มันเยอะมากพอมันเยอะมากผมก็เลยต้องบอกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคงต้องประจำคนต้องทำกันประจำนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อในรายละเอียดแล้วยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทำให้ช่องอื่นได้ได้ตอนนี้มันยังไม่ได้ตกลง 100% แต่ได้คุยกันในเชิงความเห็นร่วมกันที่เป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราจะห้ามแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ละครคุณมีเทียเตอร์คุณมีเพลงคุณมีอื่นๆแล้วมันหมุนรวมมันกันไปหมดในดึงคอนเทนต์มันสปินไปหลายแพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดปุ๊บแล้วมันไม่ครบลูกอะผมเชื่อมันจะลำบากและข้อที่สองก็คือว่ามันมีละครเยอะมากที่ต้องการผมเยอะเขาไม่น่าจะว่าอย่างนี้พี่ป้อนกลัวสังกัดเดิมเขาคอมเมนต์เราไหมครับจังหวะมันดูแบบตัวหรืออะไรต่างๆไม่ผมเชื่อผมจริงใจผมเคลียร์ชัดเจนว่าเฮ้ยแปลว่ามันไม่ได้มีคอนฟลิกต์นะครับคือเคลียร์แล้วโอเคครับเคลียร์กับต้นสังกัดเดิมนะครับว่าไม่มีผมก็เลยจะได้พอเวิร์กซึ่งก็เข้าใจได้แล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้คุยรถแบบร่วมกันในการพัฒนาไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใดๆก็แล้วแต่ผมคิดว่าโลกมันเล็กลงนะครับโลกเล็กลงแล้วเนี่ยพอเราทำอะไรอย่างนึงเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงสื่อหรือมีเดียหรือแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับ
ือสิ่งที่เราสำคัญเรื่องว่าตัวเดิมๆที่ค่ายจะมีปัญหาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนคนอื่นๆคนเดิมๆในค่ายไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งมันเราไม่ทันเราทำไม่ทันจริงๆด้วยความสำคัญเพราะตัวละครเยอะมากหลายเรื่องนะครับปีหนึ่งประมาณ30เรื่องเป็นอย่างไรทำไม่ทันสองคือค่าตอบแทนรวมกันผมคิดว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะจะน้อยใจอันนี้ผมได้คุยกับทุกคนในบ้านว่าเป็นแบบนี้ที่จะตกใจนะครับผมรักทุกคนเท่ากันขอบคุณมากค่ะไม่เห็นเท่าไหร่